สวัสดีค่ะวันนี้มีซุกมาแบ่งปันสรรพคุณของเจ้าใบพงชูรสหรือว่าใบชัยยาใบมะระกอกินดิบแล้วก็คะน้าเม็กซิกันนะคะแล้วก็มีหลายชื่อมานะคะแต่มีซุกก็เรียกเข้าว่าใบชัยยานะคะ ก็เจ้าประโยชน์ของใบนี้นะคะก็มีมากมายเลยก็สรรพคุณในการกินอาหารให้เป็นยานะคะสำหรับชาววีแกนที่เหมาะก็คือเขามีแคลเซียมเราสามารถกินทดแทนแบบมาเพิ่มแทนแคลเซียมจากปลาแหลกปลาหน่อยได้นะคะเราก็ใช้เจ้าเนี่ยค่ะผักใบเคี้ยวจากเจ้าใบชัยยานะคะแล้วก็ซองนะคะเขาก็เป็นผักตามชื่อเลยค่ะพงชูรสก็ประโยชน์และสรรพคุณของเขาก็คือทำให้อาหารโอมามิรสชาติดีมากขึ้นนะคะอูมามิรสชาติดีมากขึ้นนะคะก็เราสามารถเด็ดยอดเขานะคะเอายอดเขามาเด็ดแล้วก็ใส่ในแกงในต้มได้เลยนะคะหรือว่าเราจะเอาเข้าไปตากแดดเอาใบนะคะไปตากแดดแล้วก็ค่อยเอามาบดเป็นผงนะคะแล้วเราก็เอามาใส่ตอนที่เราปรุงอาหารนะคะก็จะได้รสชาติอูมามิด้วยนะคะแล้วก็ซ้ำอันนี้เขามีสารอนุมูลสารต้านอนุมูลอิสระค่ะไม่ว่าเป็นตัวที่ช่วยต้านมะเร็งหรือว่าทำให้หน้าเราช่วยไส้อ่อนกว่าไว้นะคะแล้วก็เราสามารถใช้ธรรมชาติจากผักเนี่ยค่ะมาดูแลสุขภาพของเราได้นะคะก็ลองเอาไปทำกันลองเอาไปกินไปใช้กันนะคะไม่ว่าดันเพิ่มรสชาติให้อาหารหรือว่าเพิ่มแคลเซียมให้กับชาววีแกนด้วยผักชัยยานี่นะคะหรือว่าเอามากินเพื่อความงามด้วยนะคะเพราะเขามีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะใบชัยยาสรรพคุณเขามากมายนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่ในการกินใบชัยยาหรือว่าใบพงชูรสนี่นะคะก็เราต้องกินทำเข้าสุกก่อนนะคะถึงจะกินได้อย่างปลอดภัยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้ามีซุกจะทำอันตรายจากใบชัยยานะคะแต่ว่าเพื่อนๆต้องทำให้เข้าซุกก่อนถึงจะเอามากินนะคะขอบคุณมากนะคะ Thank you very much watching Weekend มีสุขขอบคุณค่ะ